ในทุกๆ EP ของรายการเราเชฟจ๋าสูตรลัดความอร่อยจ๋าจะแนะนำสูตรลัดที่ทำให้ง่ายสะดวกและรวดเร็วไม่ซับซ้อนในสไตล์ของเชฟจ๋าเองด้วยวัตถุดิบที่หาง่ายในชีวิตประจำวันและประสบการณ์การแข่งระดับนานาชาติและเป็นเชฟในโรงแรม15ปีถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการทำอาหารที่สะดวกรวดเร็วและเต็มไปด้วยคุณภาพความอร่อยเชฟจ๋าสูตรลัดความอร่อยรายการนี้ทำมาเพื่อคุณเท่านั้นEP นี้เชฟจ๋าจะมาแนะนำขนมสูตรโบราณทุกเช้าทุกคนจะต้องรู้จักตื่นเช้ามาทุกถนนทุกที่จะต้องมีร้านขายขนมนี้ก็คือขนมคกสูตรโบราณค่ะกินง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะคะเชฟจ๋าโดนมาแล้วตอนเป็นเด็กย่าให้เชฟจ๋าเนี่ยเอาข้าวสารไปแช่น้ำใส่หินหม้อออกมาให้เป็นแป้งข้าวเจ้าแต่พอตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะมีข้าวเจ้าสำเร็จรูปทำได้ง่ายๆค่ะแต่ความยากก็คือถ้าสูตรโบราณเนี่ยจะต้องใส่ข้าวสวยต้องเอาข้าวสวยเนี่ยหน้าข้าวไปปั่นให้เป็นเนื้อนะคะกะทิต้องใช้กะทิสดต้องเป็นหัวกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือและที่สำคัญจะต้องใช้น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสก็ต้องเอาปูนใสไปแช่น้ำก่อน1คืนให้ขึ้นฝ้าถึงจะตักออกมาทำได้เห็นไหมคะวิธีการทำเนี่ยหรือขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนกินนะคะงั้นเชฟจ๋าเนี่ยได้คิดสูตรลัดความอร่อยมาแล้วค่ะสูตรลัดความอร่อยนี้เด็ก5ขวบก็ทำได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ทำสอนหลานได้เหมือนกันค่ะคือแป้งขนมคกสูตรโบราณเชฟจ๋าค่ะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูสูตรลับความอร่อยแป้งขนมคกสำเร็จรูปสูตรโบราณเชฟจ๋าดูว่าจะทำง่ายและอร่อยขนาดไหนนะคะฉีกซองค่ะค่ะเปิดซองออกมานะคะเราจะเจอหน้าขนมคกนี่แล้วก็ตัวแป้งขนมคกค่ะ1ซองจะมี2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเป็นส่วนตัวขนมคกเนี่ยเราเปิดห่อเทใส่ถ้วยถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเทหมดเลยค่ะ1ห่อทำได้100ชิ้นนะคะน้ำ1ห่อใช้3ถ้วยตวงค่ะค่ะ1ถ้วยตวงแล้วก็เทถ้วยตวงในขนาด8ออนซ์นะคะเทลงไป1สูตรคือ3ถ้วยตวงค่ะพอเราเทแป้งกับน้ำเสร็จนะคะเราก็เอาที่ตีผสมแป้งตีแป้งกับน้ำให้เข้ากันเลยค่ะแต่ถ้าที่บ้านใครไม่มีนะคะสามารถใช้ทัพพีแทนได้ค่ะพอแป้งกับน้ำเข้ากันนะคะเราจะเห็นเมล็ดข้าวนะคะจะบานตัวออกมาค่ะเสร็จแล้วต่อไปเป็นการผสมหน้ากะทิหวานค่ะเทใส่ถ้วยเหมือนกันนะคะหน้ากะทิหวานเนี่ยเราจะใช้น้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องได้ค่ะ1ห่อใช้1ถ้วยตวงเหมือนกันค่ะทำง่ายๆเหมือนเราชงกาแฟนะคะเทใส่ถ้วยค่ะแล้วเราก็มาใช้ที่ตีผสมนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะให้แป้งกับน้ำและน้ำตาลเนี่ยผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจะเหมือนเราชงกาแฟนะคะเพื่อให้คนให้น้ำตาลเนี่ยละลายค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมหย่อนนะคะเปิดเตาค่ะพอเปิดเตาเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำมันเนี่ยนะคะปาดที่หลุมสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้เวลาหย่อนขนมคกเนี่ยก็จะไม่ติดหลุมค่ะแล้วก็ทำให้แป้งข้างนอกเนี่ยกรอบสักหน่อยค่ะถ้าใครเป็นสายเฮลตี้นะคะจะไม่ใช้น้ำมันก็ได้ค่ะเปลี่ยนไปใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะปาดแค่นิดหน่อยพอใ
น้ำมันหล่อที่หลุมค่ะเสร็จแล้วพอเตาเริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหยอดแป้งขนมครกกันค่ะก่อนหยอดทุกครั้งนะคะเราจะต้องคนแป้งเพราะว่าถ้าเราพักแป้งไว้นานๆอย่างนี้ค่ะแป้งจะนอนก้นแล้วทำให้ขนมครกกับเนื้อไม่เนียนเราจะเห็นเม็ดข้าวที่มันจะเริ่มบานขึ้นมาแล้วนะคะพอเมล็ดข้าวเริ่มบานเนี่ยแป้งเราใช้ได้แล้วค่ะตัวหน้าก็เหมือนกันค่ะก่อนหยอดเนี่ยจะต้องคนทุกครั้งค่ะระหว่างนั้นเราก็มาดูที่เตานะคะว่าเตาเนี่ยอุณหภูมิร้อนได้ที่หรือยังเราไม่ต้องรอให้เตาร้อนมากๆแล้วค่อยหยอดนะคะเราหยอดตอนที่เตาเริ่มอุ่นๆได้เลยค่ะหยอดไปที่เศษ3ส่วน4ของเตานะคะของหลุมขนมครกค่ะเหลือไว้พื้นที่สำหรับที่เราหยอดหน้าตาลไปด้วยนะคะเราสามารถหยอดตรงกลางได้ก่อนเลยนะคะเพราะตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดที่ร้อนเร็วที่สุดค่ะพอเราหยอดตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มาค่อยไล่หยอดขอบข้างๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหยอดหน้ากะทิหวานนะคะสูตรโบราณเนี่ยจะเป็น2ส่วนนะคะคือตัวแป้งแล้วก็หน้ากะทิหวานตอนนี้หน้ากะทิหวานน้ำตาลจะได้ละลายเข้ากันดีแล้วค่ะทุกครั้งก่อนหยอดอย่าลืมคนนะคะเสร็จแล้วคราวนี้มาหยอดหน้าหยอดให้เต็มเบ้าเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาหยอดหน้าขนมครกนะคะที่เป็นเครื่องอันนี้ฝอยทองค่ะส่วนนี้เป็นมันม่วงมันม่วงเนี่ยเชฟจ๋าใช้มันม่วงญี่ปุ่นนะคะเอามาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ต้มให้สุกประมาณ 80% ค่ะก่อนที่จะมาทำขนมครกต่อไปเป็นฟักทองค่ะฟักทองนี่ก็เหมือนกันนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วต้ม 80% ค่ะแต่พอเรามาหยอดขนมครกเนี่ยขนมครกมีความร้อนใช่ไหมคะก็จะทำให้ฟักทองเนี่ยสุก 100% พอดีค่ะทำไม่ยากนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าใส่แล้วไปจะสุกไม่สุกเราต้มก่อนค่ะอันนี้เป็นมันสีแครอทนะคะซึ่งเชฟจ๋าเนี่ยไปเดินที่ตลาดมาแล้วเจอมาแล้วเขาบอกว่ามันสูตรนี้เป็นสูตรที่ปลูกทางภาคเหนือค่ะเป็นสีแครอทบางคนนึกว่าแครอทไม่ใช่นะคะมันอันนี้สูตรต้นตำรับสูตรโบราณที่ย่าเชฟจ๋าเนี่ยเคยทำให้กินค่ะสูตรต้นหอมชอบมากเลยสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเชฟจ๋าจะหยอดให้เต็มทุกหลุมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีหน้าพิเศษเป็นหน้ามะพร้าวผัดกับกระเทียมพริกไทยค่ะหน้านี้ตอนไปต่างจังหวัดแล้วมีคนชวนให้ลองชิมก็เลยติดใจเลยมาลองทำดูนะคะเอามะพร้าวขูดเนี่ยค่ะมาผัดกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้หอมๆนะคะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่ใบผักชีลงไปค่ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟแล้วก็รอให้ขนมครกสุกค่ะง่ายมากค่ะหลังจากเรารอมาแล้ว5นาทีนะคะตอนนี้เชฟจ๋าจะมาดูนะคะว่าขนมครกเนี่ยเปิดออกมาแล้วจะหน้าตาสวยขนาดไหนขอบเหลืองกรอบกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวมาแคะกันเลยนะคะว่าทรงสวยไหมรสชาติเป็นยังไงนี่นะคะเตาไฟฟ้าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ขอแคะหน้าที่เราชอบก่อนก็คือต้นหอมมันม่วงน่าทานมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมครกเชฟจ๋าสูตรลัดความอร่อยฉีกผสมคนหยอดก็ได้ขนมครกทำที่บ้านกินแล้วค่ะสนใจแป้งขนมครกติดต่อที่เพจเชฟจ๋าสูตรลัดความอร่อย IG Instagram Line @เชฟจ๋าสูตรลัดความอร่อยเตาไฟฟ้าติดต่อเชฟจ๋าได้ค่ะ